นี่เป็นวิธีการผมจะมาแกะพัดลม CPU ให้ดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากเครื่องติดแล้วดับติดแล้วดับนะครับก่อนอื่นต้องมีไขควงนะครับไขควงปากแบนนะครับบิดนะครับบิดให้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับจะมืดหน่อยบิดนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับบิดทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยฮะโอเคหลังจากบิดเสร็จแล้วดึงนะดึงนะนี่ครับเราก็มาเช็คนะครับว่าซิลิโคนโอ้อันนี้ซิลิโคนแห้งนะครับเราก็ทำความสะอาดออกให้หมดนะครับอันนี้ดู CPU แห้งนะครับนี่อันนี้ครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องติดแล้วก็ดับนะครับติดและดับนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำความสะอาดแล้วก็เติมซิลิโคนกันนะครับ